ประเพณีบุญบั้งไฟแม้นการแจ้งฟ้าแจ้งแผนเพื่อขอฝนและเตือนให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เตรียมตัวลงสู่การผลิตและดูการผลิตนาปีอันหมายถึงความมั่นคงด้านอาหารที่ประชาชนในเขตดอนถือว่าเป็นการผลิตหลักของชาวบ้านเพื่อให้มีข้าวกินชาวบ้านเชื่อว่าถ้ามีข้าวแล้วหาอันใดก็มีแต่ข้าวบ่ได้ออกอันหมายถึงความสมบูรณ์พูนสุขของครอบครัวในฤดูฝนนอกจากสามารถทำการผลิตแล้วยิ่งไปกว่านั้นสำคัญที่สุดของชีวิตชาวดอนแม้นสามารถหาปลาโตสำกลางซึ่งหมายถึงความมั่นคงทางด้านโภชนาการและเป็นรายได้ที่สำคัญของชาวบ้านในดอนทรทีอีกด้วยพอเมื่อฤดูฝนตกหนักขึ้นระดับน้ำในแม่น้ำของสูงขึ้นการหาปลาก็เปลี่ยนเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นปลาที่สามารถนำไปแปรรูปได้ปริมาณอาหารหลายขึ้นแต่ทุกวันนี้ถือว่าเป็นปลาที่มีราคาสูงขึ้นหมายถึงรายได้ชาวบ้านก็เพิ่มหลายขึ้นอาหารในภาคเขาก็เพิ่มความอุดมสมบูรณ์เมื่อฤดูฝนอันหนักหน่วงได้ผัดพาเอาความอุดมสมบูรณ์มาสู่พี่น้องชาวดอนเป็นเวลาถึง6เดือนก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกับสู่ฤดูแรกในท้ายเดือนธันวาเพราะสีน้ำเปลี่ยนจากขุ่นไปสู่ใสปลาชนิดใหม่ก็หมุนเวียนมาเป็นต้นแมนปลาซอยปลาซอยประกอบมีปลาหลายชนิดเป็นปลาขนาดน้อยชาวบ้านนิยมหามาเป็นปลาแดกปลาแตะปลากระเต่าย่างแห้งเพื่อเก็บไว้กินและเพื่อขายเป็นรายได้สำคัญหาย่ามแดงเนี่ยของ
บ่ฮักก็บ่มีแนวสิหาอันสิของเฮาก็ฮักเพื่อกับป่าแต่เพียงเดือน3พุ่นแหละจนฮอดเดือน6ครับหาอยู่ไสบัดนี้หานํานี่ติน้ําแถวปลาไข่เฮานี่ติส่วนใหญ่หาเอาปลาอีจังปลาจอยเครื่องมือหานี่เด้เอาเครื่องมือนี่มอง3เครื่องเฮานี่ติหา4โอ้ยพี่กายก็ไล่ปลาได้4 50คูไล่อยู่ดอกในยามแรงที่มุนมาเมื่อวิทย์จากการเอาปลาสอยแล้วปลาย้อนก็ยังเป็นปลาสำคัญอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านสามารถกินเป็นอาหารและสร้างรายได้หลายรูปแบบในเขตบ้านในตอนใต้หูเหวหลายบ่อนเจเป็นปลาสอยกับปลาล่องขนหลายปลาย้อนก็หลายพี่พอๆกันโตมันได้อันน่ะใหญ่หรือน้อยรุดกันจังได๋ก็ปีผ่านมาหรือว่าทอกันป้าปีนี้ป้าตัวใหญ่หลายถ้าเปรียบซะปีกายนี่มันสิหาได้จักมือภายในฤดูเดียวกันสําหรับปีนี้ปีนี้บ่สิหาได้อยู่ประมาณหมู่เดือนปลายนั่นแหละความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ําของถือว่าเป็นผู้ให้ประโยชน์ตลอดปีแม้แต่ต้นไม้หลายชนิดที่เกิดและเติบใหญ่ตามการขึ้นลงของกระแสน้ำก็ยังเป็นทั้งอาหารของคนและป่าเมื่อเวลาระดับน้ำในแม่น้ำของขึ้นก็ยังพัดพาเอาดินตมที่มีฝุ่นอนุดมสมบูรณ์มาสู่ดอนที่น้ำท่วมถึงให้มีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ชาวบ้านได้ปลูกพืชเพื่อให้มีอาหารครบหมู่แบบบ่ต้องใส่เคมีและยาปราบศัตรูพืชก็สามารถปลูกพืชเพื่อกินและขายได้มาเด้อ3ฮอดบิดฝุ่นว่าซั่นเฮาหน้าปลาเหลียก็เฮ็ดน้ำเด้ออยู่เด้อถือแต่วันนี้ก็นำหน้าเนี่ยแล้วก็มาเริ่มใหม่อีกหรือไม่ก็ปลูกใหม่เด้อเจ้าฮะมาระยะนี้ปัจจุบันความอุดมสมบูรณ์เหล่านี้ในเขตดอนในเขตแดนศรีปันดอนกำลังเผชิญหน้าและท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงที่ติดตามมาจากกระแสการพัฒนาตามกระแสโลกาภิวัตน์ผัดมาอย่างแห้งและมีพลังสูงอยู่พอสมควร